ธรรมะสวัสดีครับที่นี่หุบเขาโพธิสัตว์นะครับตำบล2พี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็มาจากที่เสถียรธรรมสถาน1นะครับกรุงเทพมหานครท่านอาจารย์คุณแม่ท่านแม่ชีสันสนีนำเรามาที่นี่นะครับก็เพื่อการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์นี่คือคีย์เวิร์ดที่เรามาทำงานที่เราจะเรียกว่าเซนเสถียรธรรมสถาน2ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการทำงานที่นี่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นหุบเขาปัญหาที่เราต้องทำเป็นสิ่งแรกนั่นก็คือแหล่งน้ำครับเราจะเห็นว่าเราต้องหาแหล่งน้ำในวิธีการที่จะหาแหล่งน้ำได้มันก็มีหลายวิธีนะครับก็คือน้ำที่มาจากน้ำฝนเราก็ต้องขุดบ่ออย่างที่เห็นนะครับก็ขุดบ่ออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่นี่เราต้องรอธรรมชาติมันเป็นฤดูกาลใช่ไหมครับอีกอันนึงแล้วก็คือนำน้ำที่มันเรียกว่าเป็นธนาคารน้ำใต้ดินแล้วก็มีการเจาะบาดาลนะครับการเจาะบาดาลในระดับที่ไม่ได้ลึกมากนะครับถ้าเราเจาะบาดาลที่ลึกมากเนี่ยต้นไม้เหล่านี้เขาก็จะอยู่ไม่ได้ในอนาคตอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้ใหม่ของเราเหมือนกันเรามาจากในเมืองเนี่ยเราก็ต้องหาความรู้ว่าเฮ้ยพื้นที่เขาอยู่ยังไงของเดิมเขาอยู่ยังไงเรามาเนี่ยเราไม่มาทำลายสิ่งที่เขามีอยู่เดิมแต่เรามาเพิ่มเติมในส่วนที่มันขาดหายไปท่านอาจารย์คุณแม่ท่านแม่ชีสันสนีเนี่ยก็นำเราปลูกป่าเลยนะครับง่ายๆเลยครับก็คือสร้างแหล่งน้ำขึ้นมาปลูกป่าเหมือนที่เราสร้างเสถียรธรรมสถานหนึ่งที่กรุงเทพเลยครับ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเหมือนฟิล์มกอกลับไปเลยเนี่ยเหมือนกันเลยแผ่นดินเสถียรธรรมสถาน1กับเสถียรธรรมสถาน2เนี่ยณวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับใครที่เคยไปที่เสถียรธรรมสถาน1ที่กรุงเทพนึกภาพเมื่อ30กว่าปีที่แล้วไม่ออกเนี่ยนี่เลยครับอย่างนี้เลยครับอากาศที่มันร้อนแล้งที่มันต้องปลูกต้นไม้ใหม่นะครับเรามีคำอยู่คำนึงซึ่งคุณแม่ท่านให้คีย์เวิร์ดคืออยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมเราเรียกว่าบุญญภาคีครับมีส่วนร่วมมีคนให้คนมีของให้ของมีความพร้อมก็สนับสนุนจะเป็นปัจจัยจะเป็นอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นที่เสถียรธรรมสถาน2หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยก็ดำเนินนโยบายไม่ต่างอะไรกับที่เสถียรธรรมสถาน1ที่กรุงเทพเราใช้ระบบของบุญญภาคีต้นไม้ก็ยังต้องบริโภคน้ำอยู่อ่ะเราก็ต้องบริหารจัดการเนี่ยน้ำบ่อนี้ให้ได้แต่เราจะเห็นว่าวันนี้เดือนมีนาคมยังไม่สิ้นเลยแต่ว่าน้ำเรากำลังจะแห้งแต่ว่าเราใช้นโยบายของคุณยายจ๋าครับท่านอาจารย์แม่ชีสันสนีครับคือเราไม่ยอมจำนนเราไม่ยอมจำนนทีนี้เราต้องปรับตัวแล้วเราก็เชื่อว่าต้นไม้ก็ต้องปรับตัวจากการที่คุณเคยบริโภคจาก 100% คุณอาจจะต้องบริโภควันละ 10% อะไรประมาณนี้ครับ